ตัว listener ตัวต่อมาที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า mouth listener นะครับ mouth listener มันคืออะไรครับ mouth listener ก็คือเป็น listener นะครับที่ตรวจจับการทำงานของ mouse นะครับว่า mouse นั้นนะทำงานอะไรอยู่นะครับซึ่ง mouse นะครับตัว mouth listener เนี่ยสามารถตรวจจับเหตุการณ์ได้ทั้งหมด5เหตุการณ์ก็คือ 1. mouse click นะครับ mouse click คือยังไงครับก็คือกดคลิกลงไปแล้วยกนิ้วขึ้นนะครับด้วยความเร็วก็คลิก1ครั้งเงี้ยที่เกิดการ mouse click นะครับต่อมา mouse enter mouse enter ก็คือในขณะที่เราเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเข้าไปที่ component สมมติว่าอยู่ในเฟรมหรืออยู่ในปุ่มก็ตามถ้าเราเลื่อนเมาส์เข้าไปที่ component นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ mouse enter นะครับส่วน mouse exit ก็ตรงข้ามกันครับเลื่อนเมาส์ออกจาก component ก็จะเป็น mouse exit นะครับส่วน mouse press นะครับ press แปลว่ากดเมาส์เพรสก็คือเมื่อเรากดเมาส์ค้างไว้จะเกิดเหตุการณ์เมาส์เพรสตรงข้ามกับเมาส์เพรสคือเมาส์รีลีสนะครับเมาส์รีลีสก็คือเรายกเมาส์ขึ้นมานะครับเรายกนิ้วขึ้นมาก็คือมันรีลีสนะครับก็คือปล่อยเมาส์นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวเมาส์ลิสเนอร์นะครับจะมีอยู่4เหตุการณ์นะครับที่ตรวจจับได้วิธีการเขียนโค้ดนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับตัวอย่างเช่นโค้ดตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนโค้ดให้ดูใน Eclipse นะครับแล้วก็อาจจะใครที่ไม่ได้ดู Eclipse หรือดูวิดีโอก็ดูในสไลด์ตามไปด้วยก็ได้ดูทีนี้เราไปดูใน Eclipse กันดีกว่านะครับใน Eclipse นะครับอาจารย์ขอสร้างนะครับอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคลาสขึ้นมาใหม่ก็คือเป็น my mouse frame แล้วกันอาจารย์ตั้งชื่อใหม่นะครับ mouse frame นะครับแล้วก็ใน mouse frame ก็จะมี main method เหมือนเดิมครับเราใช้สเต็ปคล้ายๆเดิมนะครับตอนต่อมาครับเรามีคลาสชื่อว่า my mouse action แล้วกันนะอาจารย์เขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ extend มาจาก jframe นะครับ extend มาจาก jframe เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยเราก็จะมี constructor ก็ได้นะครับมี constructor เข้ามาก่อนนะครับว่าให้เฟรมของเราเนี่ยนะครับอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเขียนซ้ำหลายครั้งทำไมไม่ใช้โค้ดเก่าไม่เป็นไรครับเสียเวลานิดหน่อยมีเวลาเยอะแยะครับก็ประกาศนะครับเป็นเซตไซส์มาเท่ากับ500นะครับแล้วก็เซตตัวอะไรดี default close operation นะครับให้เป็น jframe จุด exit on close นะครับเราพิมพ์บ่อยๆเราจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เซต location relative to now นะครับตอนนี้ก็จะมีไซส์มีสามารถปิดได้แล้วก็โชว์ตรงกลางแล้วนะครับอาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้ว่าตรง main method ก็คือ my mouse นะครับ action my mouse action เท่ากับนะครับ new my mouse action แล้วก็สั่งว่า mouse action object นะครับจุด set visible ให้กลายเป็น true เหมือนเดิมครับทำเสร็จ1 step เราลองรันโปรแกรมดูครับปึ๊บเราจะได้หน้าต่อเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราบอกว่าเราจะใช้ทดลองใช้ mouse listener นะครับอาจารย์ก็จะ implement mouse listener เข้าไปนะครับก็คือจะ implement mouse listener เข้าไป mouse ทีนี้ mouse listener เลือกดีๆนะครับบางคนจะเลือกผิดนะครับมันจะมี mouse motion mouse listener อะไรไม่รู้หลายตัวเลือกที่ mouse listener นะครับปึ๊บพอเลือกที่ mouse listener เสร็จปึ๊บมันก็จะเกิดแดงๆขึ้นมาให้เรา implement method หรือว่า override method นะครับก็กดที่ add unimplement method นะครับก็จะได้เป็น mouse click mouse enter mouse exit แล้วก็ตามได้สเต็ปที่2แล้วครับ implement เสร็จ override เสร็จต่อมาตัวเฟรมของเรานะครับตัวเฟรมของเรานะครับก็คือ add mouse motion เลือกดีๆนะไม่ใช่โทษที mouse listener นะครับ mouse listener นะครับโดยใช้ this ก็คือ object ตัวเองนะครับเมื่อมันเกิดมีการผูก listener เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะกระโดดมาทำที่ action มาเช็คที่ action เหล่านี้ทีนี้อาจารย์จะให้มันทำอะไรครับสมมุติถ้าเกิดเมาส์คลิกอาจารย์จะบอกว่า set title ก็คือจะให้เฟรมเนี่ยนะครับมันเปลี่ยน title ไปตามที่เกิดเหตุการณ์เช่นตอนนี้เกิดเหตุการณ์ว่า mouse click นะครับอาจารย์ใส่ข้อความนี้เข้ามาปึ๊บนะครับแล้วอาจารย์ copy ข้อความทั้งหมดเลยเอามาวางตรงนี้มันเป็น comment มันไม่สวยออกไปนะครับวางหมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้ต่อมาครับถ้ามันเกิด mouse enter mouse enter แล้วก็บอกว่าให้มันเกิดเปลี่ยน title เป็น mouse enter นะครับถ้าเป็น mouse exit ครับเปลี่ยน title เป็น mouse exit ถ้าเป็น mouse press ให้กดเป็น mouse press release ให้กด release ให้โชว์เป็น release นะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับฉะนั้น
การเขียนแอคชั่นให้กับเฟรมนะครับการตรวจจับเหตุการณ์ให้กับเฟรมก็คือ add implement listener override ผูก3สเต็ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรันโปรแกรมดูครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เมาส์ของอาจารย์เนี่ยมันอยู่ในเฟรมมันเลยเกิดขึ้นเป็นคำว่า mouse enter นะครับแต่เมื่อไหร่อาจารย์เลื่อนออกจากเฟรมปึ๊บอย่างเงี้ยไปอยู่ที่ไตเติลมันออกจากเฟรมไปแล้วนะครับเกิดเป็นเมาส์ exit หรือไม่เราก็ออกข้างๆก็ได้ครับออกข้างๆปึ๊บจะกลายเป็นเมาส์ exit เห็นไหมไตเติลมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเป็นเมาส์ exit เข้ามาใหม่เป็นเมาส์ enter ออกเข้าออกเข้าออกมันจะเปลี่ยนเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจากนั้นอาจารย์เมาส์คลิกครับเมาส์คลิกอาจารย์กดคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งเกิดเป็นเหตุการณ์เมาส์คลิกคลิกอย่างเงี้ยครับ1ครั้งเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์เมาส์คลิกนะครับแล้วถ้าอาจารย์กดเมาส์ค้างไว้อาจารย์ตอนนี้เราไม่เห็นเนาะอาจารย์กดเมาส์ค้างไว้ครับคลิกมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมาส์เพลสนะครับเราจะเลื่อนเมาส์ไปไหนก็ช่างเราคลิกเมาส์อยู่ตอนนี้อาจารย์กดเมาส์ค้างไว้อยู่ก็คือเมาส์เพลสเมาส์ถูกกดอยู่จากนั้นถ้าอาจารย์ยกนิ้วออกนะครับปึ๊บมันจะเกิดเมาส์รีลีสเห็นไหมครับเกิดเมาส์รีลีสฉะนั้นไอตัวเมาส์เพลสกับเมาส์รีลีสเนี่ยก็คือการยกนิ้วการกดนิ้วของเรานั่นเองนี่คือตัวอย่างของการเขียนนะครับการเขียนตัวเมาส์นะครับเมาส์ลิสเนอร์นะครับก็คือไม่ได้ยากอะไรครับมันได้คอนเซปต์เดียวกันนั่นแหละก็คือเป็นใช้ทำการ implement listener เข้ามาแล้วก็ override method แล้วก็เขียนโค้ดตามตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเป็น mouse listener นะครับ